ันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกับฉันฉันไม่รู้ว่าจะบอกกับใครยังไงที่ฉันรู้ก็ไม่อยากให้คนอื่นได้รู้เพราะฉันรู้ว่ามันอาจจะดู